คำถามถัดมานะครับนิมิตในปาราชิกข้อที่1กับนิมิตในสังฆาทิเศษข้อ1เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรโทษครับเป็นปัญหาของใครครับผมจะได้ทวนถามได้ครับนิมิตในปาราชิกข้อ1กับนิมิตในสังฆาทิเศษข้อ1เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอาจารย์ท่านไหนเป็นถามไหมครับนะอ๋ออาจารย์ถามเองได้นิมิตในสังฆาทิเศษข้อ1คือองค์ชาติของเราใช่มั้ยกับนิมิตอาจารย์พูดถึงองค์ชาติใช่มั้ยครับที่การพยายามได้นิมิตจะเป็นองค์ของสังฆาทิเศษใช่มั้ยครับแล้วก็นิมิตคือพูดหมายถึงองค์มรรค30ใช่มั้ยครับงั้นอาจารย์ช่วยตอบเลยครับจะได้ชัดเจนคนถามนั่นแหละลึกซึ้งที่สุดนิมนต์ครับอาจารย์ต้องการจะพูดถึงนิมิตอันไหนครับนิมนต์ครับสงสัยอยากเข้าใจที่ว่าไม่ใช่นิมิตฝ่ายรับนะหมายถึงนิมิตฝ่ายรู้อย่างเช่นที่ว่าเข้าไปเพียงแค่เซ็นได้หรือเรียกงานะครับผมกับพยายามในนิมิตในสุขวิสัทธิอ่ะนะครับผมตรงเนี้ยมันเป็นยังไงมันเอาตรงไหนที่มันเหมือนกันหรือว่าต่างกันนะอ๋อครับต้องขอเป็นความรู้ท่านอาจารย์ว่ามันเหมือนหรือต่างกันไงครับมันเอาตรงไหนขอบเขตแค่ไหนตรงในเรื่องของสังฆาทิเศษข้อที่1นะครับข้อ1คือพยายามที่นิมิตใช่มั้ยครับพยายามที่นิมิตคราวนี้มันมีปาราชิกข้อ1คือว่าอัจฉัตตรูปะนิมิตเข้าไปอย่างเงี้ยมันครับมันมีอัจฉัตตรูปะพิธารูปะแล้วก็อัจฉัตตพิธารูปะพร้อมทั้งอากาเสจาเวนโตใช่มั้ยครับกัมเปนโตถ้าเกิดในนิมิตข้อที่1อ่ะนะครับก็หมายถึงไอ้องค์ชาติเราใช่ไหมครับอาจารย์เราแย่เข้าไปจะเป็นการแย่ตรงๆหรือตะแคงแย่เข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับก็ตามแย่เข้าไปในส่วนที่ชื้นแฉะในมรรค30ของนะครับจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะครับที่ท่านกำหนดไว้ถ้าเป็นผู้ชายก็ปากกับก้นใช่ไหมนะครับเป็นพวกผู้หญิงก็ปากก้นแล้วก็ทวารเบาใช่ไหมครับในที่ที่ชื้นแฉะแย่เข้าไปตรงไหนตรงนั้นก็โดยสุดแม้ช่วงเมล็ดงานนะครับจะเอางอๆหรือจะแย่ไปตรงปลายก็ตามนะครับจะบิดซ้ายบิดขวาก็ตามเป็นอาบัติปาราชิกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของสังฆาทิเศษเนี่ยมันยังงงอยู่คำถามของท่านด้วยนะครับว่าจริงๆท่านต้องการจะถามเนี่ยพยายามตรงไหนที่ว่าพยายามที่นิมิตในสังฆาทิเศษเนี่ยนะครับไอ้แท่งนี้แหละนะครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับผมโดยที่สุดแม้ถึงไม่จับก็ตามนะครับเพราะมันมีอาการที่พยายามมันมีอยู่4อย่างพยายามรูปภายในหมายถึงเราจับเขย่าเองเลยนะครับชักเข้าชักออกเอาเองเลยนะพยายามด้วยนิมิตความพยายามภายนอกก็หมายถึงให้คนอื่นมาชักให้หรือเขามาจับเราชักทั้งภายนอกภายในก็คือเราก็จับชักเองด้วยเขาก็มาช่วยเราชักด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังเอวให้สั่นหวั่นไหวในอากาศนะครับอันนี้ไม่จับหรอกโยกเฉยๆโยกเอวในอากาศครับพอแล้วเดี๋ยวค่อยคุยส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวผมว่าจริงๆอาจารย์ก็เข้าใจหมดแล้วแต่ว่าต้องการจะให้พูดผมก็เลยต้องพูดให้ชัดๆหน่อยครับครับเป็นเห็นว่าปัญหานี้ผ่านไปนะครับคำถามต่อมานะครับการอ่านหนังสือพิมพ์เป็นอาบัติไหมเพราะมีรูปหญิงสาวดาราต่างๆมากมายนิมนต์ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะครับนิมนต์อาจารย์สมบูรณ์ครับหนังสือพิมพ์เป็นไงครับอาบัติไหมครับท่านอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าอ่านอะไรนะครับแล้วก็ไปมีรูปหญิงสาวอยู่ที่ว่าไปทำอะไรกับรูปนั้นไปจับตอนอ่านไปจับถูกหญิงสาวหรือไม่นะครับถ้าไปถูกรูปผู้หญิงนี่ก็มีอาบัตินะครับถูกต้องวัตถุอนามาตก็มีอาบัติทุกกฎถ้าหากว่าเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ก็คงไม่ถึงขนาดเปลือยให้เห็นองค์กำเนิดนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการดูอวัยวะเพศของผู้หญิงท่านก็แสดงเกี่ยวกับอาบัติบางที่ท่านก็แสดงว่าแม้แต่รูปที่ไม่มีชีวิตนะฮะก็มีอาบัติท่านจำไม่ผิดก็ในสารถะทีปนีใช่ไหมครับอาจารย์พยอมครับถ้าในวิมติต้องเกี่ยวกับนิมิตที่มันมีชีวิตกับเกี่ยวกับข้องกับผู้หญิงนะครับนี่ถ้าหากว่าเกี่ยวกับในเรื่องราวในหนังสือพิมพ์นะไปอ่านหนังสือพิมพ์มันจะมีพวกคล้ายๆพวกนวนิยายอะไรในนั้นนะฮะถ้าไปอ่านเนี่ยเราจะส่งเคราะห์เข้าในพวกการไปอ่านในสิ่งที่ไม่สมควรหรือเปล่าแบบไปอ่านแล้วทำให้เกิดกิเลสความยินดียินร้ายนะครับเพราะว่าท่านแสดงเกี่ยวกับ
เรื่องของการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่แต่ว่ามันจะเป็นพวกภาพพวกหนังพวกละครแต่นี้ถ้าไปอ่านเนี่ยมันจะทำให้เกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความชอบใจในตัวบทตัวละครหรือเปล่านี่ก็อาจารย์พยองก็ช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าตรงนั้นน่ะมันสามารถสงเคราะห์ได้ว่าอยู่ในการมองหรือการดูหรือการฟังในสิ่งที่ไม่สมควรน่ะก็เห็นว่ามีโทษอยู่นี้พระอาจารย์ช่วยเสริมนะครับครับนี่ท่านอาจารย์ท่านก็เปิดประเด็นดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการดูสิ่งอันเป็นข้าศึกกับพรหมจรรย์นะครับวิสูกทัศนะใช่ไหมครับคราวนี้ว่าไอ้นิวิสูกทัศนะเนี่ยท่านจะดูพูดถึงท่านยกตัวอย่างไว้ถึงเรื่องการละเล่นนะครับการละเล่นต่างๆลูกเล่นอะไรอ่ะจะดูเป็นพวกหมากรุกหรือจะดูการละเล่นอะไรต่างๆโดยสุดแม้แต่นกยุงลำแพนหางใช่ไหมครับลำแพนหางนะครับแล้วเราไปดูเรื่องการละเล่นนะครับที่มันเป็นอยู่ในเรื่องของส่วนของกีฬานะครับกีฬาเป็นพวกข่าวกีฬาหรือไปดูเรื่องการเล่นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนถ้าเกิดในกรณีที่มันเป็นเรื่องของการแสดงจริงๆนะครับถ้าอยู่ในหนังสือหรือเรื่องการเล่นแบบนี้นะก็ต้องมาดูถึงว่าทำไมเราถึงต้องไปดูครับเรามีเหตุผลอะไรจึงได้ไปดูนะถ้าไปดูเรื่องเพื่อความเพลิดเพลินผมว่ามันก็คงจะเป็นเข้าในส่วนของการดูในสิ่งที่มันไม่เป็นข้าศึกกับพรหมจรรย์จริงๆนะครับแต่พูดถึงเรื่องการปรับอาบัตินะครับหรือพูดถึงเรื่องการปรับอาบัตินี่ผมยังไม่ฟันธงโดยชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับแต่คราวนี้ถ้าเพื่อนสหธรรมิกเราเนี่ยบอกว่าไม่ควรในแค่ดูทุกวันนะดูฟุตบอลดูอะไรก็พยายามเปิดดูอยู่ทุกวันนั่นแหละนะอันนี้ก็มีการแนะนำกันได้นะครับเพราะว่ามันดูไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อนะครับเจริญเรื่องศีลสิกขาสมาธิสิกขาหรือปัญญาสิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่เป็นไปเพื่อความมากน้อยสันโดษเราจะมีการตักการเตือนกันพูดถึงเรื่องความไม่เหมาะไม่สมเป็นไม่เป็นไปเพื่อความมากน้อยสันโดษอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ท่านไม่เอื้อเฟื้อนะครับอย่างนี้ก็อาจจะมีอาบัตินะครับจะมีอาบัติสามารถปรับเป็นอาบัติได้แต่จะเรื่องว่าไปแค่เปิดมาดูปุ๊บเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ฟันธงก่อนนะครับเพียงแต่สามารถตักเตือนกันได้แต่ท่านดูจนติดเป็นนิสัยเราก็ตักเตือนท่านครับถ้าท่านไม่ละไม่เลิกไม่เอื้อเฟื้อบุคคลอย่างนี้ก็หรือไม่เอื้อเฟื้อธรรมะก็มีอาบัตินะครับเป็นทุกกฎครับถ้าพระวิทยากรตอบยังไม่ชัดเจนหรือยังสงสัยเพิ่มเติมของเจ้าของปัญหานั้นก็นิมนต์ถามเพิ่มเติมได้นะครับถ้าไม่มีผมจะได้ข้ามไปปัญหาถัดไปนะครับ